พงศิรินี่ก็คุณหน้าคุณตาอย่างดีครับที่เวทีมวยแห่งนี้27กับ22ปีนะครับห่างกัน5ปีด้วยกันส่วนสูงนี่โหเท่ากันเลยประสบการณ์แน่นอนครับพงศิริต่อยมามากกว่าครับก็เคยชกในรายการไทยไฟท์ลีกมามีทั้งเจอกับเงาปีศาจอนนิตยาพรนะครับแล้วก็มีเจอกับทางด้านมงคลชัยสิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเจอกับไทยไฟท์ลีกได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเวลาเดียวกันเนี่ยครับ 18:00 น.เป็นต้นไปครับก็ยาวเหยียดไปถึง 20:00 น.โดยประมาณนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับรวมไปถึงบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับสังเวียนแห่งการแข่งขันที่นี่ครับเป็นประจำครับทุกอาทิตย์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและก็แฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับทั้งที่รับชมอยู่ทางหน้าจอช่อง8รวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับของไทยไฟท์ออฟฟิเชียลแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยก็เข้มข้นความมันเหมือนเดิมครับกับรอบอีซูซู Thailand Championship นะครับมาถึง2คู่ด้วยกันครับสัปดาห์หน้า67กิโลกรัมเนี่ยมีปูซานประสาทหินพิมายครับตัวแทนทีมอีสานใต้ปะทะกับก้องนภาสีมงคลนะครับนี่ตัวแทนทีมอีสานเหนือโอ้ปูซานมาทีไรนี่สาวๆรอกีดเลยเนาะโอ้โหทั้งสาวทั้งหล่อนะแล้วฟอร์มดีด้วยนะครับขณะที่1คู่ครับในพิกัด65กิโลกรัมเพชรภาคใหม่ชชนะมวยไทยนะครับตัวแทนทีมภาคกลางครับปะทะกับตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวครับนี่เป็นตัวแทนทีมภาคใต้รวมไปถึงนะสัปดาห์หน้านี่ใครที่ชอบดูมวยรุ่นเฮฟวีเวทตะวันแดงมาเหรอขอเข้มๆสักแก้วได้ปะ สัปดาห์หน้านี่มีมวยรุ่นยักษ์ด้วยนะครับ100กิโลกรัมครับเดี๋ยวมาดูกันสัปดาห์หน้าครับ30มิถุนายน100โลนี่4คนหรือเปล่าคนเดียวคนเดียวนะเอาครับเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับจะจบแบบไหนน็อกไม่น็อกแล้วก็สัปดาห์หน้านี่ชานชัยฮะไฟเบคอนมาดีดกระโหลกอยู่ตรงนี้แหละฮะวันนี้นี่ก็มาเป็นพี่เลี้ยงกับชาญชัยนะครับชัยชาญกับชาญชัยนะก็เดี๋ยวดูว่าคาถาเนี่ยจะดีไม่ดีขนาดไหนครับนี่ดูสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวติดตามได้ชัยชาญเป่าชาญชัยต่อยถูกต้องฮะพูดไปพูดมาเริ่มจะงงเหมือนกันทีเอ้ามาดูครับคู่ที่3วันนี้นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่43ของเราครับซุปเปอร์ไฟท์ขาดเชือก61กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นการ อนุรักษ์เอกลักษณ์ของมวยไทยขาดเชือกนะไทยไฟท์ของเราครับเน้นดูสนุกดูง่ายครับแม่นี่ครับโอ้โหพงศิริฮุกซ้ายแล้วตามด้วยแข้งโอ้แต่ว่าล้อเล่นกับหมัดของชันชัยไม่ได้นะครับนี่ประเภทหมัดหนักโอ้แล้วต่อยแบบขาดเชือกด้วยครับยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังกำปั้นเลยเดิมจะตุบตับตุบตับกันแล้วครับคู่นี้โอ้มีหมัดสวนเหมือนกันครับล่อหลอกสักหน่อยครับพงศิริหมัดซ้ายมาครับชาญชัยออกแม่นออกเป็นชุดซะด้วยสิแต่ว่าเดี๋ยวครับใจเย็นๆครับรอจังหวะแบบชัวร์ๆแม่นๆโดนเคลียร์ข้างล่างครับเสียหลักนิดหน่อยครับโอ้ยพอแข้งไปนี่ครับแกสวนคืนได้หมัดมาเลยครับพงศิริหมัดขวาทิ้งมาครับทั้งไหล่แต่ยังไม่แม่นครับจังหวะเมื่อสักครู่ประเภทต่อย3ยกแข็งแกร่งเลือดทั้งคู่เลยครับคู่นี้ได้ดูกันเดือดแน่ครับมีไม่มีใครยอมใครแต่ละอาวุธที่ออกโอออกคุดหมัดโดนหมัดชักจะเอียงครับชาญชัยยังเก็บอาการได้ครับเดี๋ยวดูจังหวะเอาคืนน่าสนใจเลยครับหมัดขวาของพงศิรินี่เวียงมาจากข้างหลังครับทำให้การป้องกันได้เยอะด้วยแฮเริ่มจะบวกกันอีกแล้วโอ้บวกกันแบบนี้ครับเดี๋ยวดูครับใครจะโดนของใครก่อนเท่านั้นเองนะครับถ้าโดนก่อนถ้ามาแม่นๆนี่แหมมีร่วงได้เลยครับเตะมาเตะคืนครับแฮเกลือจิ้มเกลือเลยครับต่อยมากก็ต่อยคืนเตะมากก็เตะคืนครับไม่มีลดลาวาสอกอยู่แล้วครับบนเวทีขยับเข้ามาแหมจังหวะออกหมัดยังออกไม่ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับค่อยๆสื่อค่อยๆจ้องเข้าไปนะครับโอ้โหจังหวะเตะครับแม่หมัดสวนขึ้นมาเลยครับพงศิริชาญชัยขยับพงศิริก็จ้องครับเตะขวาไปโต้คืนด้วยแข้งโอ้ถือว่าเกมสูสีมากนะครับคู่นี้มีอาวุธทันกันทุกดอกครับขวาไม่โดนเจอฮุกซ้ายชาญชัยเริ่มจะมาแบบสุขุมครับค่อยๆสืบเท้าเข้าไปซ้ายเนี่ยมีคืนตลอดครับ
ใครออกก่อนอีกคนก็เอาคืนโอ้ทิ้งขวาแม่เข้าตาครับตาปิดไปเล็กน้อยครับแม่ไม่ซ้ำครับชาญชัยโอ้ดูตาซ้ายของพงศิริครับเจอถอนล่าของโคนไปอีกเอาขึ้นมาสู้ต่อโอ้เหมือนจะมีปัญหาครับตาซ้ายเอาเริ่มจะมองปกติแล้วครับขยับเข้าไปครับแขนขวาเตะมัดบวกสอครับสอครับสับเข้ามาอย่างที่กู้ชายว่าครับอาวุธทันกันโอ้ยแหมทัดดอกไม้ครับสายคอนิดนึงครับแก้มันแก้มึนแก้เขินครับโอ้โหอาวุธทันนี่ก็จริงแต่ว่าใครอย่าหลุดอย่าล้วมครับไม่งั้นละกู้ชายเอ้ยลงเปย์ได้นะโอ้โหเดี๋ยวหลับครับเดี๋ยวมีหลับมีหลับเอาครับเนี่ยเริ่มแล้วเอาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงไม่อยากต่อยไม่อยากแลกโอ้ยังไงครับรีบลุกโอ้โหไปแลกทีเดียวครับหล่นเลยครับเจอซ้ายแม่โอ้โหต่อยเขาอยู่ดีๆครับหล่นซะอย่างนั้นครับโอ้คุณพระหลักหักช่วยครับพักคู่เดียวไปดูช้าๆช้าๆอีกครั้งครับนี่จังหวะลักต่อยขวาของชาญชัยครับตาซ้ายนี่แทบจะปิดเหมือนกันครับแล้วดูจังหวะแรกกันนี่โอ้โหขึ้นบนครับเตะขวาแล้วนี่ฮะตัดสินใจเดินบวกนี่ฮะแม่มีความมั่นใจครับโอ้โหแต่ว่ากลายเป็นย่ามใจครับโอ้โหซ้ายเต็มๆแต่ต่อยเขาเอียงก่อนครับจะเข้าไปซ้ำครับนี่ฮะโอ้แต่ก็ว่าพงศิริไม่ได้ครับคือเห็นชาญชัยเนี่ยเอียงเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะเข้าไปซ้ำครับสุดท้ายนี่ครับโอ้โหเกือบหลับครับดีว่ายังโดนไป1นับก่อนแล้วนะครับพงศิริสอปุ้มจิตไม่รู้ว่าจะแก้คืนได้หรือเปล่าเพราะว่าสไตล์การชกเนี่ยเดินเข้าหาอะไรก็ยังเป็นไปได้เสมอครับเอานับคืนมาหน่อยครับเอานับคืนมาหน่อยครับนี่ครับสอเข้าไปครับทั้งขวาและซ้ายเตะขวาเข้าไปเจอหมัดบวกขึ้นมาเจอหมัดแล้วเจอหมัดแล้วครับโมโหปักศอกซะเลยครับแหมขอโทษนิดนึงครับพอดีแหมบังเอิญนิ้วไปโดนลูกตาครับแต่ว่านี่ครับแกไม่รับแค่ขอโทษครับแกเตะสวนไปเลยครับเตะซ้ายไปครับเจอหมัดใหม่แล้วโอ้โหเปิดหน้าเปิดตาใส่กันแบบนี้ครับเกรงว่าแหมจะจบที่ยกนี้หรือเปล่าโอ้โหดูพงศิรินี่ต้องการที่จะเอานับคืนไม่ได้แล้วครับเป็นฝ่ายเดินทำเกมเข้าหาเลยฮะโอ้แต่ว่าหมัดโดนหมัดอีกแล้วแม่โดนหมัดทั้งอาการไม่ดีชาญชัยต่อยรอดเลือดลอยจุกครับยังไม่เป็นไรครับกรรมการสุรเชษให้โอกาสฮุกซ้ายอีกทีโอ้วันนี้นี่หมัดชาญชัยนี่ขังแล้วเกินโอ้ลำตัวจุกแล้วแกสู้ถวายหัวดีเหลือเกินนะตรงสี่ดีด้วยแกสู้ถวายหัวดีเหลือเกินครับดูครับไม่เอาโดนหมัดไปแล้วครับไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับโอ้ยืนด้วยหัวใจจริงๆหมัดซ้ายบวกไปหมัดขวาลำตัวเจอหมัดขวาขึ้นมาหมัดซ้ายหมัดขวาเต็มยุ้งข้าวครับโดนเข้าไปแล้วนี่ครับดูหน้าตาครับมีจุกมีเสียดเหมือนกันกรรมการนับนะครับแล้วก็แหมไม่ไหวครับพอดีกว่าครับเป็นการเซฟนักมวยไปด้วยนะกูชายนะนี่คุณหมอเอ้ามาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ไปเจอที่ห้องน้ำครับรีบไปใส่มาแล้วเอาแล้วครับจบในยก2ครับทางด้านชาญชัยโอ้วันนี้นี่ถือว่าต่อยได้เนี๊ยบเลยครับอาจจะหน้าลอยๆหน่อยครับแต่ว่าจังหวะเอาคืนนี่โอ้โหเน้นๆทุกหมัดจบที่ลำตัวนะครับแต่ว่าพงศิรินี่ต้องบอกว่าใจเกินเนี่ยดูภาพช้านี่พยายามจะเอาคืนครับหลังจากที่โดนนับไปเนี่ยมาทุกอย่างครับหมัดเท้าเข่าศอกแต่โดนนี่ครับตุ้ยท้องครับยุ้งข้าวครับนี่ฮะตัดสีข้างโอ้โหขวาตัดครับมีขึ้นบนโอ้แล้วก็ยืนต่อยแบบเลือกเลยนะครับค้ำก่อนค้ำก่อนค้ำแล้วซ้ายขวาครับโอ้โหสุดจะต้านทานดูฮะจังหวะไล่ทุบครับโอ้เหนือชั้นอย่างวันนี้ปังปังนี่ครับโอ้ซ้ายขวาครับโอ้โหเนี่ย
ดูสีหน้าของวงสุรินี่ไม่ต้องบอกก็รู้ครับจุกขนาดไหนสวยงามมากครับวันนี้ชัยชาญชัยเพชรหนองกี่ครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ชาญชัย from นนทบุรีเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดี๋ยวมาดูไทยประทับฝรั่งเศส